นัตทิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังครับความสามารถพิเศษของคนเราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับมนุษย์สมัยโบราณก็จะเรียกบุคคลผู้นั้นว่าคนมีฤทธิ์มีเดชเช่นมีฤทธิ์ทำให้หาะเหินเดินอากาศได้ เดินก้าวเดียวแต่ว่าไกลหลายกิโลเมตรหรือว่ายืนอยู่กลางทุ่งแต่ว่าคนเป็นร้อยที่ยืนรายล้อมอยู่มองไม่เห็นเป็นต้นโดยหลักการในพื้นฐานฤทธิเดชจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมนุษย์ผู้นั้นผ่านการฝึกจิตทำสมาธิอย่างเข้มข้นหลายปีทำให้มีพลังทางจิตขึ้นในตนเมื่อท่องบนบริกรรมคาถาอาคมที่จารึกด้วยอักขระศักดิ์สิทธิ พลังจิตก็จะกระตุ้นหรือว่าปลุกเรา้าพลังความศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จผลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำให้มีฤทธิ์เป็นอัศจรรย์สุดแล้วแต่ปรมาจารย์ผู้คิดค้นคาถาต้องการให้เป็นไปเช่นเหาะได้หายตัวได้เดินทะลุภูเขาที่เป็นหินผาแท่งทึบตันได้เดินบนผิวน้ำได้หรือว่าถูกฝังทั้งเป็นอยู่นานหลายเดือนขุดขึ้นมาก็ยังมีชีวิตยอยู่ต่อไปได้ มีตาทิพย์สามารถรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอ่านใจผู้อื่นสัตว์อื่นได้คนอื่นที่ทำไม่ได้อย่างมนุษย์ผู้นั้นก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอนั่นนะเป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์มีเดชมากกลายเป็นมนุษย์เหนือคนเหนือโลกตอกถึงแห่งหนตำบลไหนก็มีแต่คนเลื่อมใสยอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์ คนไทยหัวสมัยใหม่นี่มักจะขบขันดูมิน่นทินแคลนการมีฤทธิ์มีเด็ดทำนองเป็นนิยายปรำปรจาจากักจักวงวงหาสาระอะไรไม่ได้สมัยนี้ฝรั่งเขาเจริญก้าวหน้าถึงขั้นจะเดินทางไปสำรวจดาวอังคารกันแล้วขืนหลงงมงายติดเรื่องฤทธิ์เดชนนี่ก็บ้าแย่ yeah. แต่ความจริงคนไทยบางกลุ่มนี่หารู้ไม่ว่าฝรั่ง ที่ว่าเจริญทางวิทยาศาสตร์ขนาดหนักก็เชื่อเรื่องฤทธิเดชพอๆกับคนไทยซ้ำยังมีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานนับเรื่องไม่ท้วนทีเดียวอย่างเช่นเมื่อเจ็ดศตวรรษก่อนที่กรุงเฮกประเทศฮอลแลนด์ช่างทาสีวัยสามสิกำลังทาสีผน,นังตึกชั้นที่สี่อยู่ๆก็พลัดตกนั่งร้านลงไปหมดสติอยู่กับพื้นซีเมนต์เบื้องล่างสมองกระทบกระเทือนอย่างหนัก แพทย์ก็ต้องผ่าตัดด่วนเขาสลบไปถึงสี่วันสี่คืนเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขากลายเป็นมนุษย์ตาวิเศษรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตได้อย่างเหลือเชื่อประหนึ่งการผ่าตัดนี้ช่วยให้เกิดสมองก้อนใหม่มีคุณสมบัติวิเศษมหัศจรรย์ช่างทาสีชื่อปีเตอร์ฟันเดอร์เฮกแสดงความสามารถพิเศษตั้งแต่นาทีแรกที่ฟื้นขึ้น,นมา เมื่อรู้ว่าภรรยาแวะมาเยี่ยมโดยฝากลูกชายไว้กับเพื่อนบ้านเขาตกใจมากร้องบอกภรรยาให้เอาตัวลูกชายออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยด่วนเนื่องจากไฟกำลังจะลุกไหม้บ้านของเพื่อนบ้านภรรยาก็ยอมเชื่อไปรับลูกชายกลับออกมาปรากฏว่าบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้จริงๆในอีกห้าวันให้หลังแสดงว่าเขามีตาทิพย์มองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้ถึงห้าวัน ระหว่างพักพื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเขารู้สึกว่าการได้สัมผัสกับสิ่งของหรือว่าร่างกายของใครเข้าสักคนเขาจะรู้ถึงอันตรายที่รออยู่ในอนาคตอันใกล้เช้าวันต่อมามีพยาบาลคนใหม่มาทำความสะอาดร่างกายให้เขาเขาก็โผล่ออกมาทันทีเวลาโดยสารรถไฟนะระวังกระเป๋าถือหน่อยนะไม่งั้นคุณจะสูญเสียมันไปแน่ๆ นางพยาบาลคนนั้นถึงกระตกตะลึงที่เขาล่วงรู้เหตุการณ์นในอดีตซึ่งผ่านมาสดๆร้อนๆได้นั่นก็คือตอนเช้าที่เพิ่งผ่านมานี้เองเธอเผลอเรออย่างหนักจนลืมกระเป๋าถือไว้บนรถไฟขบวนนั้นแต่ความสามารถพิเศษเหมือนกับมีตาทิพก็เคยทําให้เขาเดือดร้อนถึงขั้นถูกสังหารเพราะความเข้าใจผิดกล่าวคือระหว่างที่นอนพักพื้นจากการผ่าตัดใหญ่ สงครามในทวีปยุโรปกำลังลุกลามอย่างร้ายแรงกรุงเฮกประเทศฮอลแลนด์ก็เต็มไปมด้วยสายลับของคู่สงครามคนไข้ารายหนึ่งได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ก็เลยมากล่าวอําลาปีเตอร์เขายื่นมือให้จับแสดงความยินดีด้วยพริบตาที่ฝ่ามือสัมผัสกันเขารู้ทันทีว่าชายคนนี้เป็นสายลับอังกฤษออกไปพ้นโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะถูกยิงตายริมถนน แต่เขาไม่กล้าบบอกให้ชายดวงขาดรู้แต่ว่าเล่าให้พยาบาลคนหนึ่งทราบหลังจากชายคนนั้นออกจากห้องไปแล้วไม่นานต่อมาชายคนนั้นก็ถูกฆ่าที่ถนนคันเวอร์จริงๆปีเตอร์ก็เลยตกเป็นผู้ต้องหาโทษฐานสมคิดกับฝ่ายศัตรูมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตหมอกับพยาบาลนำสมาชิกพักใต้ดินของประเทศมาย่งเตียงของปีเตอร์ ชายกำยำผู้นั้นใช้หมอนกดทับใบหน้าเพื่อให้เขาขาดอากาศหายใจเขาดิ้นรนต่อสู้สุดแรงเกิดทำให้ปากเป็นอิสระร้องตะโกนออกมาดังลั่นว่าฉันเกลียดการเข็นฆ่ากันจริงๆเกลียดแม่งเข้ากระดูกดำชายที่รับหน้าที่เพจะฆาาได้ยินแล้วถึงกับมืออ่อนตีนอ่อนปล่อยหมอนให้ปีเตอร์ได้มีลมหายใจอีกครั้ง เพชฌฆาตสารภาพไปพักใต้ดินฟังในตอนหลังว่าปีเตอร์รู้ได้ยังไงขณะที่ตนกำลังใช้หมอนกดทับหน้าเขาอยู่นั้นตัวเองได้ตะโกนขึ้นในใจด้วยคำพูดที่ปีเตอร์ตะโกนออกมาตอนหลังหมดเคราะห์ออกจากโรงพยาบาลแล้วปีเตอร์อธิบายให้ญาสนิทมิสายฟังว่าทันทีที่เขาสัมผัสมือกับคนแปลกหน้าแะจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นเรากบเป็นเพื่อนเกลอที่คบหากันมานาน ภาพในอดีตจะผุดขึ้นเหมือนหนังที่ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ต่อมาเขาได้ใช้ความสามารถพิเศษช่วยตำรวจคลี่คลายคดีลึกลับได้สำเร็จเป็นสิบบคดีหลังจากไฟสงครามมอดดับลงเขาเดินทางไปแสดงความสามารถยังประเทศต่างๆเช่นสเปนเบนเย,ยมและฝรั่งเศสกระทั่งปีพุทธศักราช2491เขาได้รับเชิญจากนักจิตศาสตร์เอกของสหรัฐ ชื่อแอนดริจาเพื่อพิสูจน์ได้เห็นจริงเห็นจังทางวิทยาศาสตร์ว่าความสามารถพิเศษของปีเตอร์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงคราวนี้เขาได้ช่วยตำรวจสหรัฐคลี่คลายคดีสำคัญสำคัญได้หลายคดีโดยเฉพาะคดีอุจกจักร์ที่สุดเกี่ยวกับการฆาตกรรมทหารเรือและสามชั่วโมงถัดมาโชเฟอร์แท็กซี่ถูกยิงตายซึ่งต่างกรรมต่างวาระไม่น่าจะเกี่ยวข้องเป็นคดีเดียวกันได้เลย ปีเตอร์ขอดูรูปถ่ายโชเฟอร์และขอเข้าไปนั่งในห้องโดยสารของรถแท็กซี่คันนั้นเพียงแค่นี้เขาก็รู้เห็นว่าคนร้ายเป็นชายผิวขาวร่างสูงโยง่อมีรอยสักที่แขนขวาเหมือนพวกกะลาสีเรือแถมระบุได้ด้วยว่าหมอเนี่ยเป็นชาวเมืองดีทรอยมีชื่อเล่นว่าสมิธซี่ฆาตรกรผู้นี้ไม่เพียงยิงโชเฟอร์ตาย ก่อนหน้านั้นสามชั่วโมงก็เพิ่งสังหารในเรือตรีไปสด,สดร้อนๆโดยใช้ปืนพกสั้นขนาดจุดสองสองเป็นสื่อมฤตยูตำรวจชนสูตรพลิกศพแล้วปรากฏว่าจริงดังคำบอกเล่าของเขาด้วยข้อมูลดังกล่าวตำรวจเจ้าของคดีประสานงานกับตำรวจเมืองดีทรอยจนรู้ว่าสมิธที่นี่เป็นชื่อนิคเนมของชานสมิธขาใหญ่ของแก๊งอาญากรเมืองดีทรอย จึงรถเข้าจับกลุมมาสอบปากคำขาใหญ่จอมไวร้ายก่าสารภาพหมดเปลือกว่าตัวเองยิงทหารเรือกับโชเฟอร์แท็กซี่เองการช่วยปิดคดีลึกลับได้อย่างรวดเร็วสร้างชื่อเสียงปีเตอร์ให้โด่งดังในสหรัฐเหมือนกับพลุแตกน่าเสียดายที่อายุมากขึ้นทำให้พลังพิเศษของเขาเสื่อมลงท้ายก็ต้องยุติกิจกรรมพิเศษที่สร้างรายได้ให้เขาอย่างเป็นกอบเป็นกร,รมโดยสิ้นเชิง ปัจจุบันหนังสือที่เขาเขียนเล่า,ลารายละเอียดตั้งแต่เริ่มมีตาทิพย์จิตทิพย์มีมหาวิทยายลัยหลายแห่งในสหรัฐใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนทางจิตวิทยาเป็นวิชาเอกยกตัวอย่างจากปู่มบันทึกลึกลับต่างประเทศพอเป็นสังเกตแล้วลองฟังความสามารถพิเศษของคนไทยกันบ้างครับ ย้อนอดีตไปสู่ยุคสมัยเดียวกันกับช่างทาสีฝรั่งที่ประสบอุบัติเหตุตกนั่งร้านทำให้ฟื้นคืนสติพร้อมความสามารถพิเศษดังกล่าวครั้งนั้นนมีผู้หญิงไทยบ้านๆนคนหนึ่งอพอจำความได้ก็พบคุณสมบัติพิเศษในตัวเองว่าต่างกับชาวกรุงเทพทั่วไปนั่นก็คือมีอภิญญารทิ์อยู่ในตัวตนโดยไม่ต้องผ่านการฝึกจิตทำสมาธิเพ่งกสินอะไรทั้งสิน้น คำว่าอภิญญาก็คือการมีฤทธิ์และสามารถสําแดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์เช่นเหาะเหินเดินอากาศล่องหนหายตัวเดินบนผิวน้ํารู้อดีตปัจจุบันอนาคตอ่านใจคนและสัตว์ได้เหมือนกับเปิดหนังสืออ่านคุณสมบัติพิเศษที่ว่านี้ช่วยให้ทำนายทายทักดวงชะตาราศีได้อย่างแม่นยำเป็นตาเห็นใครถูกทักว่ามีเคราะหนัก ให้ถือศีลกินเพนอยู่กับบ้านสามวันเจ็ดวันถ้าหากไม่เชื่อฟังจะไปทำธุระให้เสร็จก่อนไม่ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นคางเหลืองก็ต้องถูกทำร้ายจนต้องนอนหยอดน้ำข้าต้มเป็นอย่างน้อยหรือว่าเสียชีวิตไปเลยเป็นอย่างมากคราวหนึ่งในตำรวจมือปราบคนหนึ่งเป็นญาติชั้นลูกหลานของหญิงผู้มีฤทธิ์คนนี้ กำนังตามล่าผู้ร้ายรายสำคัญรายหนึ่งกิิศัพ์ความเก่งกาจของดาวร้ายคนนี้อยู่ในชั้นแนวหน้าผ่านการประทะกับตำรวจมาอย่างโชคโชนไม่เคยมีใครเล่นงานมันได้สักคนเดียวมีตะไฟตำรวจจะเสียท่าบาดเจ็บล้มตายนายตำรวจชื่อหมวดจรูนก็เกรงว่างานปราบปรามผู้ร้ายจะประสบความล้มเหลวก่อนออกปฏิบัติการเชิงรุกก็ได้เรียนถามหญิงผู้มีฤทธิ์คนนี้ว่า เออผมได้ข่าวจากสายสืบเดี๋ยวนี้เองไอ้ผู้ร้ายนี่มาเล่นพน,นันจนหมดตัวหน้ามืดเอาปืนจำนำกับนายบอนเพื่อจะฟื้นทุนต่ออีกใกล้จะหมดกระเป๋าอยู่แล้มารอถ้าไปจับมันเช้านี้ผลลัพธ์จะดีร้ายประการใดล่ะครับเธอตอบว่าไอ้หมอนั่นกำลังดวงตกพระสุขเข้าพระสาวแทรกแต่คนที่ปราบมันอยู่หมัดเนี่ยไม่ใช่เจ้ารอก ต่อให้ไปดักเจอตัวมันก็จับกลุ้มมันไม่สำเร็จไปก็เสียเวลาเปล่ามวดจรูนก็ชักลังเลด้วยรู้ดีว่าญาติเนียมีฤทธิ์อย่างลึกลับทำนายทายทักอะไรไม่เคยผิดพลาดแต่ความเป็นตำรวจก็ต้องไปปราบผู้ร้ายตามหน้าที่เช้าตรู่พอมองเห็นหน้าตากันชัดเจนมวดจรูนก็ไปยืนซุ่มอยู่หลังเสาไฟฟ้าตรงข้ามกับซอยทางเข้าบ่อนพนันโดยมีถนนเยาวราชกั้นกลาง ถ้าเขาเห็นมันก่อนแค่ชักปืนขู่แล้ววิ่งข้ามถนนก็ใส่กุญแจมือเอาตัวไปโรงพักได้โดยลำม่อมเมื่ออาทิตย์อุทัยดาวร้ายเดินหมดอะไรออกจากบ่อนจริงๆตรงมายังปากซอยอาวุธของมันก็คือเขี้ยวเล็บเนี่ยจำนำไว้กับนายบ่อนกลายเป็นเสือเขี้ยวหักมัวจรูนคล่องแคล่วปราดเปรียวยิงปืนแม่นยำยังกับผีจับยัดยังไงเสียมันก็ไม่พ้นมือเขาแน่ ก็ถลันพรวดออกจากที่ซุ่มหลังเสาไฟฟ้าตะวาดขู่ดาวร้ายให้ยอมจำนนเจ้าอาญากรตัวเอตกใจไม่เห็นปากกระบอกปืนพร้อมตำรวจยกสองมือชูราในท่ายอมแพ้พริบตาที่กำลังมีได้มีเสียอยู่ๆรถราบนถนนเยาวราชซึ่งบางตาอยู่เกิดแล่นกันควักไาวเต็มถนนมีรถเมคันเบเรมบทบังการมองเห็นหลายคัน ความหมวดจะรูนจะข้ามถนนไปถึงปากซอยทางเข้าบ่อนจอมวายร้ายก็หายเข้ากลีบเมฆไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทุกอย่างเกิดขึ้นสมจริงดังคำพยากรณ์ของหญิงผู้มีฤทธิ์ต่อมาหญิงคนนี้ออกเรือนมีครอบครัวไปกับผู้ชายคนหนึ่งมีลูกสืบสกุลด้วยกันหลายคนทำให้รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังหญิงผู้มีฤทธิ์ซื้อเหล้าดื่มแก้กลุ่มจนกลายเป็นคนติดเหล้ากี่เมาหยำเป ฤทธิเดชที่มีอยู่ก็อันตรธานไปหมดสิน้นแต่ยังไม่รู้สึกสำนึกตัวยังคงสดเล่าเหมือนสดน้ำประปาจนลูกผัวเอือมระอาหนีไปจากชีวิตปล่อยให้เป็นหญิงไร้ค่ามีแต่คนรังเกียจเลี้ยงตัวด้วยอาชีพรับจ้างทั่วไปหาเงินได้เท่าไหร่ก็ลงขวดเหล้าจนหมดเวลาแห่งความตกต่ำดำเนินไปนานเป็นสิบปีกระทั่งเย็นวันหนึ่งหญิงไร้ค่าคนนี้ดื่มเหล้าจนเมาแอแทบไม่มีสติ ก็เดินตากผลกลับที่พักระหว่างทางแข้งขาอ่อนหมดเรีย่ยวหมดแรงล้มลงนอนแช่น้ำอยู่ข้างถนนเดชบุญที่รถราสมัยโน,น้นไม่ขับข้างอย่างปัจจุบันคนขับส่วนใหญ่ก็รักษากฎจราจรไม่ขับเร็วหญิงไร้ค่าก็เลยรอดพ้นจากอุบัติเหตุมาได้อย่างโชคช่วยคืนเดียวกันเบาฝนฟ้าหยุดเทกระหน,น่ำในผู้หญิงไร้ข่าคนนี้นอนแช่น้ำเป็นเวลานาน ทำไม่สางเมาลุกขึ้นนั่งพลันก็เกิดอศัศจรรย์ฤทธิ์อภิญญาที่สูญหายไปเป็นสิบสิบปีกลับคืนมาอย่างน่าอาัศจรรย์เปลี่ยนเป็นหญิงผู้มีฤทธิ์อีกคำรบหนึ่งสามารถยังรู้อดีตชาติของตัวเองได้ว่าเมื่อชาติก่อนนี้เคยอุปสมบทบวชเป็นภิกษุสงฆ์อยู่ในฝ่ายปฏิบัติจิตธร,รมสมาธิเพ่งกะสินสิบเช่นเตโชกสินเป็นต้น ทำให้เกิดฤทธิ์อภิญญาสํแดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารได้เป็นมหัศจรนย์เหมือนโยคีดาบทในป่าหิมพันต์แต่ยังไม่ทันสําเร็จวิชาชั้นสูงในพระศาสนาคือการทําวิปัสสนากรรมาฐานให้รู้แจ้งถึงการกําจัดกิเลสท,ทั้งปวงก็เกิดหมดอายุไขละสังขารจากชาติที่บวชเป็นภิกษุเสียก่อนเมื่อเกิดใหม่ในชาตินี้อาศัยว่าอาดีตที่ผ่านมาไม่นาน เคยบำเพ็ญเพียรอย่างแรงกล้ามาก่อนฤทธิ์ซึ่งได้เกิดจากการเพ่งกสินได้ติดมากับจิตวิญญาณทำให้เป็นหญิงผู้ทรงฤทธิ์ดังที่กล่าวไปแล้วอำน,นาจสมาบัติอันเหนือโลกทำให้ท่านอย่างรู้ด้วยว่าการที่ต้องย้อนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อชดใช้เศษกรรมเก่าให้หมดสิ้นไป มิฉะนั้นเศษกรรมอันนี้จะเป็นเครื่องกีดขวางในทางธรรมไม่ให้ก้าวผลจากโลกคือไม่อาจจะก้าวสู่หลักธรรมขั้นหลุดพ้นได้นั่นเองท่านก็ก้มดูสังขารที่ย้อนมาเกิดเป็นผู้หญิงขี้เมาอย่างน่าสังเวชทราบว่าตราบใดที่ยังตกอยู่ในวังวนของการเวียนว่ายตายเกิดแม้จะฝึก,กจิตบำเพ็ญเพียรสักเท่าไร่มีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่มหาศาลสักแค่ไหนหากว่าไม่สามารถตัดกิเลสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ท่านก็ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์จากโลกธรรมทั้ง8ประการก็คือมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์สลับกันอยู่ตราบนั้นทุกจากการเกิดทุกจากการพัดพรากในสิ่งอันเป็นที่รักทุกโดยโรคภัยไข้เจ็บทุกเพราะความหิวโหวยและทุกจากความกลัวมัจจุราชก็คือความตาย ความคิดวูบนั้นทำให้ท่านปรงตกต่อชีวิตก็ตัดสินใจออกบวชอย่างแปลกประหลาดเรียกตัวเองว่าหลวงพ่อใหญ่ทั้งที่ท่านเป็นผู้หญิงทั้งนี้ก็เพราะศรัทธ,ธาญาติโยมในอดีตชาติเรียกท่านอย่างนั้นหลวงพ่อใหญ่โัวรจรสู่ป่าเขาไม่ยึดติดกับถิถ่นที่อยู่อาศัยใช้ความวิเวกในดงดิบกล่อมกล่าวจิตใจให้อันตรายจากสัตว์ป่าดุร้ายตลอดจนอมนุษย์เช่นผีดงผีป่า เป็นเครื่องกำจัดกิเลสที่ชื่อความกลัวตายอันเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกต่างหวาดกลัวเหนือสิ่งอื่นใดความกลัวตายที่เกิดจากความรักอะไรในสังขารขันค,คือร่างกายของตัวเองต่อให้พิกลพิการหรือแก่งอมสักเพียงใดก็ยังรักและดูแลเอาใจใส่ไม่ยอมพลัดพรากจากมันเป็นอันขาดผู้ใดตัดขาดจากความกลัวตายจะได้ความเจริญในทางธรรมจะเห็นแสงสว่างอยู่เบื้องหน้าแน่นอน ต่อมาท่านก็ได้โครจรอ,ออกจากป่าโดยบรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะใครก็ไม่กล้าพยากรณ์แทนท่านรู้แต่ท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อโปรดบัวปริ่มน้ำให้สูงขึ้นพลนน้ำรับอรุณมีบุคคลสำคัญที่ท่านโปรดซึ่งสมควรจะกล่าวถึงสองคนก็ได้แก่หมวดจรูนตำรวจมือปราบกับนายโกวินนักเลงใหญ่ย,ย่านถนนสีลมกรุงเทพ คนหนึ่งเป็นมือดีของกรมตำรวจมีความเจริญก้าวหน้าในทางยศศักดิ์อีกหนึ่งเป็นผู้กว้างขวางในวงการนักเลงกำลังจะประกาศศักดาท่าพระสมียอดคนบนถนนนักเลงรุ่นพี่นะทั้งสองไม่เคยคาดฝันว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นโดยเฉพาะการเป็นนักบวชในพระาศาสนาแต่หลังจากที่ได้พบแล้วก็กราบหลวงพ่อใหญ่และสยบยอมต่ออิทธิฤทธิอันเหนือโลก คนหนึ่งก็ยอมสละเครื่องแบบตำรวจอีกคนก็ถอดเขี้ยวถอดเล็บอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์หลายปีต่อมาอดีตบุคคลในเครื่องแบบมีเกียรติคุณเรื่องหรือไปทั่วทวีปเอเชียภายใต้สมญาหลวงพ่อแม็กซใส่ใอันเป็นรางวัลสำคัญระดับทวีปจากการที่ท่านเปิดสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรีช่วยบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทุกชนิดให้หายขาดไปแล้วนับไม่ถ้วน อันหลวงพ่อแม็กไซสัยก็คือหลวงพ่อจรูนปานจันส่วนยอดนักเลงสีลมก็คือหลวงพ่อโกวินทะเจ้าอาวาสวัดไผ่รื่นรมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมที่สาธุชนเลื่อมใสในภูมิจิตภูมิธรรมท่านสามารถใช้อำนาจจิตตานุภาพพยากรชะตาชีวิตญาติโยมได้อย่างแม่นยำความนําเร็จในทางธรรมของท่านทั้งสองที่กล่าวถึง พอเป็นสังเขตนี้ก็เพราะพวกท่านเคยได้รับการสั่งสอนอบรมจากหลวงพ่อใหญ่ผู้เลื่อริดด้วยริดอภิญญาสมาบัตินั่นเองแต่ว่าหลวงพ่อใหญ่เป็นผู้ไม่ยินดีในลาบสการะเกียรติยศชื่อเสียงปล่อยวางในทุกสรรพสิ่งท่านกำชับบรรดาสิทธิ์เอกต้นกุติไม่ให้กล่าวถึงสังคประวัติต่อบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็น เพือเอ่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรูนปานจันทหรือหลวงพ่อแม็กไซไซได้ทําการหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานไวนะ้ณสํานักสงฆ์ถ้ำกระบอกใครก็ตามที่ต้องการจะเลิกเสพยานรกไม่ว่าจะเป็นผงขาว ha, เฮโรอีนฝิ่นกัญชาเหล้าแห้งซิกเคนอนหรือว่าแม้แต่เหล้าจริงๆที่ดื่มจนติดงอมแงมเมื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องช่วยนำตัวมารักษาที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกก่อนที่ท่านจะให้ความช่วยเหลือ ผู้ต้องการหันหลังให้ยาเสพติดทุกจำพวกจะต้องจุดธูปสามดอกให้สัจจะสาบานต่อหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อใหญ่ว่าจะเลิกเสพหรือว่าเลิกขายาเสพติดไปตลอดชีวิตทั้งยังห้ามไม่ให้ส่งเสริมผู้อื่นเสพอีกด้วยหากผิดสัจจะที่ตั้งสัตว์อธิษฐานไว้ขอให้มีอันเป็นไปต่างๆนานา,นาซึ่งเคยมีผู้บังอาจละเมิดสัจจะย้อนกลับไปเสพอีกส่วนมากก็มักจะมีอันเป็นไปถึงขั้นเข้าคุกติดตาราง หรือว่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบ้างก็ถูกฆ่าตายอย่างทารุณเพราะสัจจะที่ให้ไว้มีอาถรนแรงมากการรักษาตัวที่ถ้ำกระบอกมีกำหนดสิห้าวันจะหายขาดโดยสิ้นเชิงร่างกายสดชื่นแจ่มใสกว่าตอนมาถึงเป็นคนละคนพ่อแม่พี่น้องรับตัวกลับบ้านได้อย่างสบายใจอันหนึ่งบรรดาผู้ที่ไปขอความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อจรูนก็อดนึกอัศจรรย์ไม่ได้ตรงที่ท่านให้ไปตั้งสัจจะต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่ มันเป็นรูปเหมือนกลางสำนักสงฆ์อ่าเป็นรูปของใครก็ไม่รู้แทนที่จะตั้งสัจจะต่อหน้าหลวงพ่อจรูนซึ่งเป็นเจ้าสำนักด้วยเหตุนี้ก็ทำให้ญาติโยมหลายต่อหลายคนเรียนถามท่านถึงที่มาที่ไปของการสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อใหญ่ไว้สักการะบูชาหลวงพ่อจรูนทนเสียงอ้อนบอนไม่ได้ก็เมตตาเปิดเผยสังฆประวัติบางส่วนบางตอนของหลวงพ่อใหญ่ให้สาธารณชนได้ทราบ อย่างที่ได้เล่าให้ฟังมานี้ครับ